ื่อรู้ว่าพระสังได้หลบหนีไปแล้วนางพันธุรัตน์จึงได้สั่งให้ตีกลองร้องเปล่าเรียกพวกยักษ์ให้มาช่วยกันตามหาครบหรือยังพระแม่เจ้ามีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอเพคะพระแม่เจ้าลูกรักของเราลักเอารูปเงาะเกือกแก้วแล้วก็ไม่ท้าวิเศษหนีไปแล้วพวกท่านช่วยข้าด้วยอิทธิฤทธิ์เกือกแก้วแค่นี้คงเหาะไปไหนได้ไม่ไกลหรอกจะไปสู้ฤทธิ์พวกยักษ์ของเราได้ยังไงไม่ต้องห่วงหรอกพระนางพันธุรัตน์เดี๋ยวพวกเราจัดการเองพวกเจ้าออกตามหาเร็วเข้าไปไปพร้อมเร็วลอยอย่างกับลูกบอลลูนไม่ใช่เนี่ยโอ้ยเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยที่เราเหาะมาตั้ง7วัน7คืนแล้วนะสงกาพักบนเขาดีก่อนเถอะพระสังข้าก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยดีเหมือนกันอ้าวเอาละแลนดิ้งเบาเบาเบาโอ้ยนิ่มไหมนิ่มเขายังชวนหน่อยหลับสักตื่นดีกว่าแต่ว่านะเราจะพักนานไม่ได้แล้วนะสงกาถ้าเสด็จแม่ตามเรามาเราแย่แน่เลยนะเขาว่าเราหนีมาพ้นแล้วละมั้งไกลขนาดนี้แม่เลี้ยงของเจ้าคงจะเลิกตามมาแล้วละไม่ต้องห่วงนะนะตามผมย่าฮะไม่ใช่แย่แล้วทำไมมันเจอมาแล้วนะเนี่ยไส้เดือนตัวมาเลยมีอะไรเหรอแค่นี้ก็ต้องทำตื่นเต้นไปด้วยพวกยักษ์กันสิยักษ์ยักษ์ไม่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 ยื้อตายแน่ตายแน่ทำไงดีทำไงดีโอ้ยโอ้โหไปเห็นตัวจะเป็นทองสมองข้าก็แล่นข้านึกออกแล้วยอมนี่ยักษ์ไม่ใช่กระปือเออนี่ขวัญมันอยู่แถวนี้แน่ๆเลยว่าแต่ว่าพระโอรสของพระนางพันธุรัตน์หน้าตาเป็นยังไงข้าเองก็ยังไม่เคยเห็นนะแล้วเจ้าเคยเห็นไหมนี่ใครมานั่งอยู่บนต้นไม้สงสัยจะเป็นรุกขเทวดาแต่เอ๊ะรุกขเทวดาทำไมเนื้อตัวเป็นทองเหลืองอร่ามแบบนี้อย่าที่สงสัยถ้าอยากรู้ตามไปถามดูกันเลยดีกว่านะไปดูก่อนเทวาท่านนั่งอยู่ที่นี่เห็นเจ้าเงาะเหาะผ่านมาแถวนี้บ้างไหมบอกข้าด้วยเถอะเจ้าเงาะเหรอที่ตัวดำๆผมหยิกหยอยถือไม้เท้าด้วยใช่ไหมอ๋อใช่นั่นเลยนั่นเลยท่านเห็นใช่หรือเปล่ามันไปทางไหนอะนู่นแน่ข้าเห็นมันเหาะไปทางนู้นน่ะผ่านหน้าเข้าไปสักพักนี่เองถ้างั้นก็รีบตามไปสิใช่พวกเรารีบไปที่ตำแหน่ง12นาฬิกา12นาฬิกาตามไปเกือบไปสำเร็จแล้วเห็นหรือเปล่าแผนการข้าสำเร็จแล้วอย่าทิ้งแม่ไปนะเอ๊ะพี่ชิปคะคนนั้นเหาะไปไหนกันนะพี่คะพระนางพระแม่เจ้าตามมาทางนี้กันเถอะพวกยักษ์บอกว่ารุกขเทวดาเห็นจงเหาะผ่านไปทางโน้นล่ะเทขาพระแม่เจ้ารุกขเทวดาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วรุกขเทวดาองค์สีทองเหลืองอารามที่ต้นไทรบนเขาโน้นเนี่ยรีบตามมาเถอะไปค่ะรุกขเทวดาองค์สีทองไปเดี๋ยวเธอไปคัดพระนางเดี๋ยวเราคงได้เจอพระสังแล้วล่ะเพคะลูกจะเป็นลูกสังทองของเราพระนางจะไปไหนเพคะร้านสตรีด้วยพระนางเราจะทำยังไงดีล่ะสงกาถ้าพวกยักษ์รู้ตัวว่าถูกหลอกน่ะเขาจะต้องรีบกลับมาที่นี่แน่ๆเลยนะอย่างงั้นเราก็ต้องรีบหนีกันต่อซะพระสังกว่าพวกนั้นจะรู้เราคงหนีไปตั้งไกลแล้วล่ะนะแต่ว่าคราวนี้หนียังไงก็คงจะหนีไม่พ้นหรอกจะอยู่ก็ใช่ไม่ชอบคนหนีไปจะพ้นนั่นที่ไหนให้คิดขัดสนจนใจจะแก้ตัวต่อไปอย่างไรดีพลางตั้งจิตพิสถานด้วยสัจจะคุณพระมารดาปกเกศีจงคำชูช่วยข้าครานี้อย่าให้มีอันตรายสิ่งใดเสด็จแม่ได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองอย่าให้เสด็จแม่พันธุรักษ์ขึ้นมาบนเขาลูกนี้ได้เลยลูกนี้แน่ลูกสังของแม่ลูกอยู่ไหนลูกสังนั่นเสด็จแม่ตามมาถึงนี่แล้วทำไงดีพระสังในที่สุดนางพันธุรัตน์ก็ตามหาพระสังจนพบแล้วพระสังของเราจะทำยังไงต่อไปล่ะครับต้องคอยชมสังทองในตอนหน้าแล้วล่ะครับ